เอมมี่สารภาพเองข้อหาหนักเจตนาหลบหนีสารไม่ให้ประกันตัวกฎหมายต้องสักดิธิ์สามนิ้วจะดราม่าเพื่ออะไรสวส่งสัญญาณโหวตคว่มแก้รัฐธรรมนูญวาระสามเพราะไม่เชื่อใจสอสอจะไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n อ็นจีอาร์ครับผมกเกษตรชนะเสรีรชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมลน์ข่าวคนคนคนนข่าวประจำวันเพื่อสบดีที่4มีนาคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับพลที่นายแชร์มอนแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมี่เดอะบอททอมบลูแนวร่วมกลุ่มรัศดรผู้ต้องหาคดีเผาบรมฉายรักหน้าเรือนจำคลองเปลมถูกจับบรรดาฝ่ายม็อบ3นิ้วก็ใช้โซเชียลกระหน่ำก่อวอร์ดดราม่าก,กันหนะักเช่นติด #saveemmy ยกเลิก112สร้างกระแสเพื่อกดดันฝ่ายรัฐแนวร่วมของกลุ่ม3านิ้วพยายามอ้างข้อกฎหมายหรือเบียเบ่ยงเบนประเด็นว่าตำรวจตามไปจับแอมมี่ที่โรงพยาบาลเพื่อชี้ให้เห็นว่าแอมมี่นั้นป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจะไปก่อเหตุได้อย่างไรขณะที่สื่อแนวร่วมก็พยายามถามเค้นตำรวจมีหลักฐานอะไรชนิดที่การถามกลายเป็นการตะคอกตำรวจทำให้นักข่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำหน้าที่ที่ดูเกินเลยใส่อารมณ์ หรือกระทั่งตั้งคำถามว่าทำไมตำรวจไม่ทำตามขั้นตอนออกหมายเรียกผู้ต้องหาก่อนแล้วค่อยออกหมายจับพยายามเรียกร้องหามาตรฐานกระบวนการยุติธรรมหรือแม้แต่คำถามทำไมแอมมี่ไม่ได้ไประกันตัวเหมือนแกนนำกปปสที่ถูกตัดสินไปก่อนหน้านี้ดรามายังลุกลามใหญ่โตไปถึงเรียกร้องให้กรณีของแอมมี่เป็นตัวอย่างของการกระทำตามหนักข้อไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์มาตรา1 1 2 ที่รัฐมีไว้รังแกฝ่ายตรงกันข้ามเรื่องนี้ถ้าว่ากันตามจริงก็คือเอมี่ถูกบุกจับคาห้องพักแล้วขอให้ตำรวจพาไปโรงพยาบาลเพราะตกนั่งร้านจนกระดูกไหล่น่าจะร้าวและก็มีการสารภาพกันเรียบร้อยเพราะจำนวนต่อหลักฐานกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้อย่างชัดเจนตัวเอมี่เองก็ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กเอมี่เดอะบัตเทิลบลหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มว่า การกระทำการเผาในครั้งนี้เป็นฝีมือของผมและผมขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่มีการเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเคลื่อนไหวใดหรือการเรียกร้องดใดเหตุผมของผมนั้นเข้าใจง่ายมากเล่าไปถึงตอนผมโดนจับไปเมื่อวันที่13ตุลาปีที่แล้วเพนกวินคือคนแรกที่โทรหาผมบนรถห้องขังและประกาศรวมพลมวลชนทันทีแต่กลับกันในครั้งนี้กวินและพี่น้องของผมติดอยู่ในคุกนานกว่า20วันแล้ว ผมไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้เลยผมรู้สึกละอายผมผิดหวังในตัวเองการเผาในครั้งนี้ผมยอมรับว่าเป็นความคิดที่โง่เขลาและทำให้ตนเองต้องตกอยู่ในอันตรายแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ในการเผาครั้งนี้มีอยู่มากมายเป็นเชิงสัญลักษณ์ง่ายๆที่หวังจะให้ทุกคนเข้าใจและมองเห็นมันทีนี้มาดูข้อกล่าวหาที่พนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาแอมมี่นะครับว่ามีอะไรบ้างกระทำความผิดก็คือ ร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายสถต่อพระมหากษัตริย์ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา1 1 2มาตรา217 พรบรว่าด้วยความการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560มาตรา14วงเล็บ3ต่อมาครับแม่ของแอมมี่ก็ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงิน90,000บาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างฝากขังแต่สารอาญาพิคอแล้วเห็นว่าพนักงานสอบสวนยืนยันว่าผู้ต้องหาหลบหนีจนถูกเจ้าพนักงานติดตามไปจับกลุ่มดังนั้นหากปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีในชั้นนี้ จึงให้ยกคำร้องไม่ให้ประกันตัวส่วนเรื่องที่กลุ่ม3นิ้วบอกว่าทำไมไม่ออกหมายเรียกก่อนออกหมายจับกรณีนี้ก็มีผู้รู้ทางกฎหมายอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเพราะพนักง,งานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนเชื่อได้ว่าแอมมี่ก็ทำความผิดจริงซึ่งกรณีที่เป็นความผิดอุกชะกันเป็นต้นว่าปล้นฆ่าหรือวางเพลิงและหลบหนีไปหรือหลบซ่อนอยู่ก็คงไม่มีใครบ้าออกหมายเรียกให้มาแสดงตัวทำให้รู้ตัวแล้วก็เพ่นแนบ ในคดีแอมมี่นี้นะครับการวางเพลิงนอกจากเขาจะเผาสิ่งปลูกสร้างแล้วยังจงใจเผาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าขายอาการอาฆาตมาร้ายตามปอาญามาตรา1 1 2ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีดังนั้นจึงเป็นที่มาของการออกหมายจับทันทีจะเห็นว่าการดำเนินคดีกับแอมมี่ที่เจ้าตัวเองก็สารภาพจะโง่เขาลักพู้พ้องก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นเครื่องชี้เจตนาความผิดนั้นสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างไปไปตามหลักกฎหมายทุกประการกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ทำผิดต้องได้รับโทษพวกสามนิ้วจะบันดราม่าอะไรกันเรื่องของเอมมี่เอวังก็มีด้วยประการลักนี้ครับ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งนะครับเมื่อสารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของภัยบูลนิติตวันสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สภาได้ดําเนินการมาตั้งแต่ต้นด้วยการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้นทําไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญให้ทําได้แค่การแก้ไขรายมาตราเท่านั้น ขณะที่สสอ,อีกจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายค้านเห็นว่ารัฐธรรมนูนกําหนดชัดว่าสภามีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนปลายมาตาได้โดยมีข้อจํากัดเพียงข้ามแก้ไขแล้วไปกระทบต่อระบอบก,การปกครองและรูปแบบของรัฐเท่านั้นดังนั้นการแก้ไขโดยให้มีสสรอจึงอยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูนกําหนดไว้ก็ต้องติดตามว่าการพิจารณาองสารรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่4มีนาคมจะออกมาอย่างไร ถ้าศารเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูลก็เป็นอันว่าสิ่งที่สภาได้ดําเนินการมาจนกระทั่งผ่านวาระสองไปแล้วรอการพิจารณาวาระสามที่จะมีขึ้นใน1 7 1 8ิมีนาคมนี้ก็ต้องยุติไปไม่พิจารณาต่อแต่ถ้าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ดําเนินการต่อในวาระสามได้และก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าไปต่อจะผ่านด่านวาระสามได้หรือไม่ว่าตามที่รัฐธรรมนูนกำหนดนะครับต้องใช้เสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสองสภา ก็คือ376เสียงและในจำนวนนี้ต้องได้เสียงเห็นชอบจากสาวไม่น้อยกว่า1ในสของสวก็คือ84คนและยังต้องมีเสียงจากสสจากพรรคทีม่มีสมาชิกเป็นร,รัฐมนตรีประธานสภาหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือสสฝ่ายค้านเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกการเมืองรวมกันปัญหาใหญ่อยู่ที่เสียงสว84เสียงจะยอมให้ผ่านหรือไม่ และขณะนี้ก็มีสอสวคนสําคัญครับที่พอจะบอกได้ว่าเป็นเสมือนตัวแทนของสวส่วนใหญ่ออกมาประกาศแล้วว่าต้องคว่ำคนแรกก็คือกิตศักดิ o ์รัตนาอุราหะเจ้าของวาะสอสสขี้ข้าโจรบอกว่าที่ต้องโหวตคว่ำเพราะลึกๆแล้วเชื่อว่าการแก้รัมนุนครั้งนี้มีสสเจตนาจะแตะหมวด1และหมวด2ซึ่งสวมีจุดยืนชัดเจนว่าห้ามแก้ไข โดยในช่วงการพิจารณาวราระสองทางสวก็ได้หาแนวทางป้องกันไว้แล้วโดยการเสนอให้เพิ่มข้อความว่าให้รวมถึงการห้ามสอสอรอแก้ไขเนื้อหาอีก38มาตราที่เกี่ยวกับสถาบันเข้าไปในร่างรัฐมนูนด,ด้วยแต่ปรากฏว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนน349ต่อ200ไม่ให้เพิ่มเติมถ้อยคำตามที่สวเสนอไปเสียงจากพรรคที่น่าสังเกตนั้นก็คือ349เสียงนั้น ไม่ใช่แค่เสียงฝ่ายค้านแต่มีเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยทําให้สวไม่ไว้ใจและเห็นตรงกันว่าต้องโหวตคว่ำรัฐธรรมนูญวาระสามเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมและถ้าการแก้รัฐธรรมนูนถูกตีตกไปจะเป็นชนวนให้เกิดการชุมนุมใหญ่ก็ไม่เป็นไรเพราะบ้านเมืองจะไปทําตามใจม็อบก็คงจะไม่ได้และก็เห็นกันอยู่ว่าข้อเรียกร้องเป้าหมายของม็อบกลุ่มนี้ก็ทะลุเกินเพดานเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูนไปแล้วและก็ต้องยังคิดอีกมุมด้วยว่า ถ้าปล่อยให้ผ่านไปฝ่ายที่ปกป้องสถาบันก็จะออกมาอีกกลายเป็นความขัดแย้งไม่สิ้นสุดเหมือนกันดังนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอีกคนก็คือเสออู้พลเอกรัตร,ร,ร,รัตนาวานิชที่ถือว่าเป็นตัวแทนสอวสอายทหารก็ออกมาบอกว่าการโหวตรัฐนูลวาระสามเสียงสอวอไม่ถึง8 4เสียงแน่เพราะเห็นสัญญาณชัดเจนมาตั้งแต่การแก้รัฐนูลวาระสองแล้วและทางฝั่งสสก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับข้อเสนอของสวเลย ทั้งเรื่องของจํานวนเสียงในการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่สวเสนอไปให้ใช้เสียงที่ประชุมรัฐสภาสองในสและกรณีการขอให้เพิ่มข้อความห้ามสสรอแก้ไข38มาตราที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจปรากฏว่าสิ่งที่สวเสนอไปแพ้โหวตทั้งหมดทําให้สวเห็นตรงกันว่าจะไม่โหวตผ่านวาระสามก็ต้องติดตามกันครับว่าการแก้รัฐธรรมนูนจะผ่านด่านสารรัฐธรรมนูนมาได้หรือไม่และถ้าผ่านมาแล้ว จะผ่านด่านสาวอีกหรือเปล่าโปรดติดตามนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคน,คน,ค,นคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา n t r o n l i n e c o m และนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วนะครับ ยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ